สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม7ค่ำเดือนยี่ปีเถาะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดาราระหว่างพระเอกลูกครึ่งแถวหน้ากับนางเอกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แถวหน้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่เดิมมีแผนลั่นละครั้งวิวาช่วงปี2567นะครับประกาศเลื่อนงานวิวาออกไปในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2567นี้ที่กำลังจะมาถึงนะครับ FC ของทั้ง2คนนะครับและท่านผู้ชมก็แอบลุ้นกันว่าอาจมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่อย่างไรจากทั้ง2คนวันนี้จะเป็นคู่ของคุณณเดชน์คุกิมิยะกับคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเดี๋ยวเรามาดู14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีปรากฏการณ์ใดเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคู่รักณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันคบหาดูใจกันมากว่า12ปีนะครับมีการพัฒนาจากการเป็นคู่จิ้น ไปสู่ความเป็นคู่จริงปี2566ที่ผ่านมาคุณณเดชน์คุกิมิยะได้ขอคุณยาย่าอุรัสยาแต่งงานณประเทศอิตาลีนะครับเดิมคาดว่าน่าจะมีการงานแต่งในช่วงปี2567แต่ทว่าทั้งสองคนก็ออกมาให้ข่าวปี2567น่าจะยังไม่พร้อมโดยทั้งคู่อยากจัดงานแต่ง3ที่ก็คือกรุงเทพขอนแก่นแล้วก็ที่นอร์เวย์นะครับคุณณเดชน์คุกิมิยะกล่าวว่ากับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้ก็ได้เลิกได้ช่วงเวลาใหม่แล้วได้เลิกอะไรเหมาะเจาะจังหวะที่ดีก็จะแจ้งให้พี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณณเดชน์กล่าวว่าอยากได้เลิกสะดวกเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูรวมๆกันนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ในช่อง YouTube แห่งนี้ไว้หลายครั้งล่าสุดเมื่อ15มกราคม67ที่ผ่านมานี่นะครับเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปชมพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงณเดชน์ยาย่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันเกิดวันที่18มีนาคม2536ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม11ค่ำเดือน4ปีวอกในทางสากลนั้นเป็นปีละกาด้วยยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ก็ยังคงถือเป็นปีนักสัตว์เดิมนะครับท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอายุปัจจุบันคือ30ปี10เดือนกับ11วันย่าง31นะครับคุณณเดชน์คุกิมิยะเกิดวันที่17ธันวาคม2534ตรงกับวันอังคารขึ้น11ข้ามเดือนอ้ายปีเดือนอ้ายปีมะแม่นะครับอายุปัจจุบันคือ32ปี1เดือนกับ12วันย่าง33นะครับเรามาโฟกัสเรื่องช่วงวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงนี้กันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าคู่นี้ไม่ว่าจะแต่งกันในช่วงปี2567หรือ2568ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ทว่าในดวงชะตาของคุณยาย่าอุรัสยาช่วงอายุ32ย่าง33เนี่ยคือเรามีนา2568ถึงมีนา2569โอกาสที่จะมีณเดชน์ตัวน้อยนะครับเป็นไปได้สูงมากหรือยาย่าตัวน้อยนะครับในดวงชะตาของคุณยาย่าอุรัสยาช่วงอายุ30ย่าง31เนี่ยคือเรามีนา66ที่ผ่านมาจนถึงมีนา67ที่กำลังจะถึงในที่กำลังจะถึงนี้นะครับค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามด้วยปัตตานีเป็น4ในทางทักษะการถูกขอแต่งงานถือว่าเป็นการเข้าฉลกในเกณฑ์ชะตานะครับเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ความรักในดวงชะตาของคุณย่ายาย่าก็คือด้วยพันธุเป็น4ในทางทักษะกระทบภริยาหมายถึงเพศตรงข้ามต้องการมีครอบครัวนะครับก็อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์เรื่องของกำหนดวันเวลาเลิกแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในดวงชะตาของคุณณเดชน์คุกิมิยะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะช่วงวันวาเลนไทน์เรื่องเซอร์ไพรส์ก็อาจเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความเป็นคู่ครองด้วยปัตตานีเป็นอุตสาหะในทางทักษะกระทบมหาอุปถัมภ์อาจมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับถึงตรงนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ขอวิเคราะห์จากดวงชะตาไว้ว่าน่าจะมีการเซอร์ไพรส์กำหนดวันเวลาแต่งงานมอบให้กับคุณยาย่าจากคุณณเดชน์หรือให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหมายกำหนดการแต่งงานอย่างที่เคยบอกไว้ว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เคมีคู่หนึ่ง
ฉลกต้องการยิ่งจะแต่งช้าแต่งเร็วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือพุทธทาสของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้ไปทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องหัวนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ